ความรักสุโกงอมคารีน่านางฟ้าลูกยางสาวไทยเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มภาพคารีน่า คราวเซอร์นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยประกาศข่าวดีได้เข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มเรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเมื่อวันจันทร์ที่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีได้โพสต์ภาพจูงมือกับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบ่มีข้อแม้ย้อนคำว่าฮักคำเดียวสั้นๆอย่าปล่อยมือกันเด้องานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบสำหรับคารีน่า คราวเซอร์นักตบสาวลูกครึ่งไทยเยอรมนีได้รับการจับตามองอย่างต่อเนื่องและถือว่ามีแฟนคลับมากมายทีเดียวตั้งแต่ลงเล่นในระดับเยาวชนด้วยการที่เป็นคนหน้าตาดีแถมผลงานการเล่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นชาวเยอรมนีโดยเธอมีประสบการณ์ลงเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งนครนนทบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสขอนแก่นสตาร์วีซีนครราชสีมาคิวมินชีวีชีและไดมอนด์ฟูดสโมสรล่าสุดนอกจากนี้ยังเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2021 ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งในครั้งนั้นสื่อต่างประเทศก็จับตาเธอไม่แพ้สื่อไทยโดยมีภาพของเธอลงในเว็บไซต์มากมายข้อมูลส่วนตัวชื่อคารีน่า คราวเซอร์ชื่อเล่นหน้าวันเกิดวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2532เป็นคนจังหวัดยโสธรตำแหน่งบอลเร็วส่วนสูง177เซนติเมตรประเดิมสวยสาวไทยตบคว้าชัยเหนือออสเตรเลียศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2023 ครั้งที่22ทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียที่สนามโคราชชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยเมื่อวันพุธที่วันที่30สิงหาคม2566เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทรวิสูตรธนัชชาสุขสดสิริมามานกิจชัชชุอรโมกศรีและสุภัตราไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบสาวไทยออกนำ 5-3 แต่ออสเตรเลียไล่ตามเป็น 8-8 อย่างไรก็ตามทีมไทยเร่งเครื่องฉีกหนีไปเป็น 18-11 ก่อนปิดเซตเอาชนะไปได้ 25-14 ขึ้นนำ 1-0 เซต 2 ทีมไทยออกนำ 5-1 จากนั้นค่อยๆขยับหนีไปเป็น 16-7 ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้อีก 25-16 ทิ้งห่างเป็น 2-0 เซต3 สาวไทยยังคงทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องออกนำ 5-3 จากนั้นยังทำได้เหนือกว่านำห่าง 15-9 แม้ช่วงท้ายออสเตรเลียจะพยายามไล่มา 20-22 แต่ก็ไม่ทันสาวไทยปิดเซตเอาชนะไปได้อีก 25-22 คว้าชัย 3-0 เซตสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย 2023 นัดต่อไปจะพบกับมองโกเลียในวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน 2566 เวลา 18 นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ด้วยน้ำพักน้ำแรงบ้านสิทธิรักอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงของออนอุมาลูกยางสาวภาพถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาไทยที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จทั้งในเส้นทางอาชีพและเรื่องของหน้าที่การดูแลครอบครัวสำหรับออนอุมา สิทธิรักนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดนครราชสีมาคิวมิน CVC โดยนักตบลูกยางสาววัย37 ปีถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาดแชมป์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอาเซอร์ไบจานและญี่ปุ่นมาแล้วนอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทำให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กตัญญูต่อครอบครัวด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 เธอสามารถทำความฝันได้สำเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทำมาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จนักตบลูกยางสาวเผยเมื่อครั้งอดีตสำหรับบ้านของนักตบลูกยางสาวมีพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวไทย1ห้องพักผ่อนและ2ที่จอดรถใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3.5 ล้านบาทภายใต้แบรนด์ The Best Home ที่ทางบริษัทรับสร้างบ้านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเธอและได้ทำการบันทึกเทปพาชมบ้านเอาไว้ลูกยางแบโผ 14ชื่อสาวไทยลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023 ครั้งที่ 22 ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจำนวน14คนที่จะลงแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยได้มีการเรียกตัววิภาวีสีทองหัตถยาบำรุงสุขและสิริมามานกิจ3นักตบลูกยางตัวหลักกลับมาสู่ทีมหลังจากที่ในรายการวอลเลย์บอลหญิง CV ลีก 2023 CV ลีกไม่มีชื่อติดทีมรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี 2023 เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุอรโมกศรีวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์